สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่อง13สยามไทยนะครับในรายการบ้านเกิดเมืองนอนนะครับก็วันนี้เราภูมิใจที่จะนำเสนอจะมาพูดคุยกับข้าราชการระดับสูงซึ่งเป็นข้าราชการทหารซึ่งในอดีตพี่น้องคงจำกันได้ดีท่านอยู่ในทางภาคใต้แล้วก็ดูแลภาคใต้มาค่อนข้างจะยาวนานทีเดียวนะครับวันนี้ผมวสุศิยาภัยดำเนินรายการนะครับแล้วก็มีท่านสมบูรณ์ทองโบราณร่วมดำเนินรายการด้วยนะครับซึ่งแขกของเราวันนี้ก็คือท่านพลเอกกิติรัตนฉายาอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นก็อยากให้ท่านฟื้นประวัตินิดนึงท่านเป็นแม่ทัพภาคที่4มาในช่วงปีไหนฮะนานยาวนานแค่ไหนผมเป็นแม่ทัพภาคที่4มาเมื่อปี34นะครับครับแล้วก็ได้ย้ายออกจากกองทัพภาคที่4มาเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก็ปี37เป็นเวลา3ปีกับ6เดือนซึ่งค่อนข้างยาวนะสำหรับแม่ทัพส่วนมากก็เป็นกัน2ปีครับก็ตอนนั้นก็มีภารกิจเยอะทางใต้นะครับโดยเฉพาะผมเป็นคนใต้แล้วก็พอจบการเรียนร้อยก็ไปอยู่ทางใต้ตลอดเพราะนั้นอยู่ทางใต้ประมาณครับ30กว่าปี34 35ปีท่านแม่ทัพเป็นคนสุราษฎร์ครับสุราษฎร์แต่การจันทร์ดิษนะการจันทร์ดิษแล้วก็แต่ไปโตที่นครไปจบเบญจมาศนครนะครับก็คงโอเคก็หลังจากนั้นก็เข้ากรุงเทพก็2ปีก็เกษียณนี่เกษียณก็15ปีพอดีตอนถ้าเป็นแม่ทัพนี่ผมเป็นสสพรรคพลังธรรมอ๋อครับครับเป็นสสรุ่นนายกชวนเป็นนายกอ๋อนั่นตอนนั้นใช่แต่ผมก็เป็นคนยโสธรแต่เป็นลูกเขยระโนดอ๋อครับ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 ส่วนน้องประสูติเป็นคนชุมพรสียาภัยนี่นะสียาภัยคือตอนที่ท่านอยู่ที่ภาคใต้นโยบายที่เด่นที่คนจำกันได้ก็คือใต้ร่มเย็นใต้ร่มเย็นเป็นนโยบายที่พี่หาญลีลานนท์ใช่ไหมเป็นคนกำหนดขึ้นปูแนวทางไว้แต่ตอนผมเป็นแม่ทัพก็ปรับจากใต้ร่มเย็นเป็นพิทักษ์ใต้พิทักษ์ใต้ก็คืออันเดียวกันก็ทำมาโดยเฉพาะในพิทักษ์ใต้นี่เราสามารถดึงเอาพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาออกมาแล้วก็โดยเฉพาะพรรคคอมมิวนิสต์พกทนี่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทางภาคใต้ก็ออกมาสมัยผมเป็นแม่ทัพปี35พกทหมดแล้วพกทยังอยู่ปีถึงปี35ไงมาออกรุ่นผมเนี่ยบ้าหมดจะไปท่านครับภาคใต้นะเมื่อก่อนทางภาคอีสานเขาหยุดไปหมดแต่ภาคใต้ยังอยู่นะอยู่ถึงปี35ถึง35ที่อื่นมันหยุดประมาณ28นะครับใช่มั้ยประมาณ28ก็หยุดแล้วรู้สึกว่าทางภาคใต้นี่ถึงปี35นะออกมารุ่นหลังสุดก็251คนเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี35ครับปี35พลเอกสุจินดาเป็นพบทบในสมัยท่านพี่น้องที่ออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์นี่ทางนโยบายของทางทหารทางแม่ทัพนี่ได้ดูแลครับเราช่วยเหลือทางเราเรียกว่าช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือทางคดีพอเขาออกเราก็ช่วยเหลือทางคดีด้วยคดีต่างๆก็มีการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอัยการอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ร่วมร้อยคดีนะเขาจึงออกได้เพราะนั้นเป็นงานใหญ่พอออกแล้วเขาก็เลิกเลยนะนอกจากนั้นทางรัฐบาลก็รู้สึกจะช่วยทางครอบครัวและครอบครัวละประมาณ 60,000 หรืออะไรนี่นะเป็นเงินประมาณ12ล้านแล้วทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็จบแล้วก็มีความมั่นใจเขาเชื่อผมอะว่าเราทำงานตรงนั้นมานานเพราะนั้นหลักก็คือให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องที่เข้าไปอาจจะหลงผิดเมื่ออะไรก็ใช้หลักกฎหมายหลักนิติธรรมเข้ามาใช่ไหมในแนวนั้นครับแต่ทีนี้จะกลับมาในภาคปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้บ้านเราถ้าอย่างเมื่อเช้านี้เมื่อวันที่19นี้ก็คงจะได้ทราบแล้วว่ามีการเลือกตั้งมีการรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อไปแล้วนะครับแต่ทีนี้สถานการณ์บ้านเราในขณะนี้ท่านมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันแก้ไขปัญหาอะไรบ้างหรือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเลือกตั้งหรือว่าบ้านเมืองเรายังมีวิกฤตนะฮะนี่ก็เป็นคำถามแล้วก็เลือกตั้งจะมีได้ไหมแล้วก็ถ้าไม่มี
จะเป็นอะไรถ้ามีแล้วมันจะแก้ไขปัญหาได้ไหมเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ วันนี้เรามาพูดอาจจะเรื่องใหญ่แต่พูดเรื่องที่สำคัญแต่พูดกันสบายๆนะ คือคำถามแรกก็ถามว่าในขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะปกติหรือเปล่าครับซึ่งแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านยังพูดว่าประเทศไทยตั้งหลายปีมาแล้วว่าวิกฤตที่สุดในโลกวิกฤตที่สุดในโลกใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วเราก็แก้วิกฤตไม่ได้มันยิ่งหนักเข้าไปคนโน้นก็จะแก้มีแนวทางจนกลายเป็นแตกแยกในเรื่องสีในเรื่องความคิดโดยเฉพาะความคิดความอ่านต้นกลุ่มก็ถือว่าทุกคนต้องยอมรับว่าประเทศอยู่ในภาวะวิกฤตครับเมื่อภาวะวิกฤตจนมีการเปลี่ยนขั้วจนรัฐบาลใหม่คือรัฐบาลขั้วใหม่ก็คือท่านอภิสิทธิ์ใช่ไหมมันก็ยังมีความขัดแย้งมีปัญหาหลายปัญหาตั้งแต่ปัญหาชายแดนปัญหาเรื่องรัฐบาลไม่ปฏิบัติหน้าที่กองทัพไม่ปฏิบัติหน้าที่อะไรมากมายก็มันอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งยังแก้ไม่ได้ก็ถึงกับต้องยุบสภาใช่ไหมเพื่อนำไปสู่แนวความคิดว่าจะแก้ปัญหาโดยการยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่แล้วจะแก้วิกฤตได้ครับซึ่งถ้าเราได้ติดตามทางการหรือมาวิเคราะห์อย่างวิชาการและเอาความเป็นจริงมาพูดมันก็คงต้องคุยกันนานใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเมื่อยุบสภาแล้วน่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมมันก็มีการคุยกันว่าเมื่อยุบสภาแล้วก็จะตามธรรมดาถ้าตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายเลือกตั้งมันต้องเลือกตั้งใช่ไหมแต่ก็มีการพูดว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งมันคืออะไรอันนี้ใช่ไหมซึ่งเราไม่ใช่มาตอบคำถามว่าจะมีหรือไม่มีแต่เรามาวิเคราะห์กันมาคุยกันไม่คุยเล่นๆเลยคุยจริงๆแล้วว่าเอ๊ะมันอะไรกันทำไมกระแสขึ้นมามันมีกระแสขึ้นมามันอะไรเพราะในการนี้ปรัชญาเราผมจะพูดถึงปรัชญาความเป็นจริงเลยว่าใช่ไหมคุยกันนะถ้ามีอะไรไม่เห็นด้วยหรืออะไรหรือเพิ่มเติมก็ว่ากันนะคือในขณะนี้ทุกคนส่วนใหญ่ก็สรุปโดยเฉพาะผมนี่สรุปว่ากองทัพเท่านั้นที่จะนำชาติออกจากวิกฤตได้ไม่ใช่นักการเมืองเพราะนักการเมืองในขณะนี้โดยเฉพาะสมัยนี้มันปัญหาเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเรื่องการเมืองทั้งนั้นนะตั้งแต่ปัญหาวิกฤตรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็วิกฤตนะคือประเทศไทยวิกฤตหมดนะถ้าเป็นตัวก็จับตรงไหนก็ป่วยทั้งนั้นมีโรคไปบางครับมีโรคไปหมดบางแห่งเป็นมะเร็งด้วยอาจจะรอวันตายนะเพราะนั้นเราต้องพูดความจริงนะถ้าเป็นบ้านก็มันก็ทั้งตัวทั้งรอดใช่มั้ยแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อนำไปสู่ให้ประเทศออกจากคำว่าวิกฤตให้ได้ถ้าเราปัญหาด้วยกันมั้ยเอาละเรียกกองทัพเอาเก็บไว้ก่อนมาประเด็นจะให้ท่านจอลึกไปเป็นแบบปัญหาวิกฤตทางนักการเมืองเลยปัญหาวิกฤตทางนักการเมืองก็มองเห็นแล้วนะในการนี้เป็นการต่อสู้ทางการเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็มันเกิดจากตั้งแต่เริ่มเสื้อเหลืองออกมาที่เขาออกมาเพราะอะไรก็ต้องมีคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับเขามียกตัวอย่างมีคนจับจ้องสถาบันสี่ข้อจริตแบ่งเป็นสีเป็นเราครับถูกต้องไปกดขี่ข่มเหงองค์กรอิสระเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับก็นั่นก็คือด้วยเหตุที่ตอนนั้นทางคมช.ทำไม่ได้ก็ไปยึดอำนาจนั่นใช่ไหมแต่เสียดายปฏิวัติทำไมเวลามันสั้นไปจังก็คนที่เข้าไปคือรัฐบาลทหารต้องพูดใช่ไหมคมช.คือทหารแล้วก็เรียกว่าชาวบ้านก็ใช้คำง่ายๆให้เห็นชัดเจนคือเยี่ยวไม่สุดไม่ได้เรื่องใช่ไหมมันไม่ได้เรื่องทั้งหมดนะเมื่อยึดอำนาจแล้วมันไม่ได้ใช้ปัจจัยเวลาซึ่งใช้เวลาปีกว่ามาแก้ปัญหาซึ่งตัวเองมายึดอำนาจถูกว่าไม่แก้ไปแก้เรื่องไอ้คอร์รัปชันอะไรก็ให้อะไรอ่ะก็เขาเอาคนเดินมือคนอื่นใช่ไหมแล้วนอกนั้นยังไม่แก้ในเรื่องหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์หายไปเลยครับอยู่ๆหายไปเลยไม่ได้พูดถึงแต่ความจริงมันมีอยู่ในสังคมใช่ไหมเพราะนั้นอันนี้สำคัญก็
ชาวบ้านยังรีบอุ้ยเยว่าเยี่ยมไม่สุดนอกนั้นรัฐย่องนอกจากนั้นผมมองเห็นรัฐบาลยังทำตัวเหมือนกับประชาธิปไตยยิ่งกว่าเลือกตั้งอีกใช่ไหมใช่ไหมซึ่งมันผิดแหละมันอยู่ในมาอย่างเขาเรียกเผด็จการแล้วใช่ไหมยึดอำนาจแล้วมันก็จะต้องจัดการในบางเรื่องให้มันจบไปนั่นถ้าจัดการในบางเรื่องมันจบไปมันก็ไม่เกิดปัญหาในขณะนี้เพราะจัดการไม่และทำตัวเองให้เหมือนกับเป็นยิ่งกว่ามาจากเลือกตั้งมันก็เกิดปัญหาไปยุ่งกับเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญอะไรนู่นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปัญหานอกจากนั้นยังมองภาพไม่เห็นว่าทำไมมันจึงเกิดปัญหาเกิดขึ้นยึดอำนาจเพราะรัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญปี40อะไรเป็นจุดอ่อนก็รัฐธรรมนูญปี40มาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี35ใช่ไหมครับ35ซึ่งไปแก้อยู่3เรื่องซึ่งเป็นเรื่องทำให้เกิดปัญหาขึ้นในประเทศก็คือ1ส.ส.ต้องสังกัดพรรคถูกไหมครับ2ก็คือพรรคนี่ไล่ส.ส.ออกได้ปลดส.ส.ได้ใช่ไหมครับพรรคปลดได้นะไปดูถ้าไม่ทำตามมติพรรค3ก็คือนายกมาจากการเลือกตั้งเพราะนั้น3อันนี้ก็ทำให้คนฉลาดมีความฉลาดมากยินเนียดในเรื่องเหลวไหลอ่ะมาสร้างพรรคขึ้นก็รู้นี่ว่าถ้าสร้างพรรคแล้วกวาดส.ส.ได้เขาก็จะได้อำนาจรัฐอำนาจรัฐคืออำนาจ2อย่างเขาได้แล้ว1อำนาจบริหาร2อำนาจนิติบัญญัติเขาได้ทั้ง2อันหรืออำนาจตุลาการเขาก็ชอบเขาก็ซื้อมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นหลังจากปี44เพราะอดีตนายกเป็นคนฉลาดใช่ไหมเราต้องมาเพราะนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นมาเรื่อยทำให้เกิดวิกฤตที่สุดในโลกแล้วก็เกิดการยึดอำนาจแล้วก็เกิดการร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็ไม่แก้ในสิ่งที่เกิดขึ้นคือความจริงต้องแก้ใน3ข้อนี้นะมันก็ไม่เกิดปัญหา4ข้อสี่ข้อที่ว่าเนี่ยแต่ปัญหาถ้าผมไม่เข้าใจแบบไม่รู้ใครเป็นคนซื้อให้นะไหนๆก็อุตส่าห์ปฏิวัติมาเรียบร้อยแล้วนี่เอาคอเสียงเลยนะกับการปฏิวัตินี่ถูกยึดอำนาจก็ได้มาหมดแล้วไม่รู้ใครไปผูกแขนท่านบอกว่าผมขออยู่แค่ปีเดียวแต่ปีเดียวต้องยอมรับตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลชุดนั้นก็ทราบผลงานเยอะอยู่นะครับยกตัวอย่างกองทุนน้ำมันครับซึ่งสมัยนายกทักษิณเนี่ยทำหนี้สินไปเยอะมากสมัยท่านจุรยุทธครับเอาเงินกองทุนน้ำมันใส่ไปเต็มเลยเงินเยอะมากสมัยนั้นและขณะเดียวกันนี่ทางพี่น้องที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์สมัยภาคอีสานเนี่ยนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากนายกสุรยุทธ์มากเหมือนกันแต่เสียดายตรงที่ท่านผิดพลาดตรงหนึ่งไปล็อกเวลาของตัวเองอันที่สององค์กรอิสระชุดก่อนจะมีการปฏิวัตินะครับท่านไปยกกะปิมาทั้งกะปิในบางองค์กรนะยุติยาองค์กรกกต.นี่กกต.นี่ตอนนั้นคัดสรรเลือกตั้งโดยพวกผมนะครับสมัยเป็นสว.ซึ่งก็ทราบดีท่านแม่ทัพก็ทราบดีว่ากกต.ชุดนั้นเนี่ยนักการเมืองเป็นคนเอาเงินไปจ้างใครจ้างสว.พวกผมนี่แหละให้เลยคนละ500,000-500,000ถ้าเรียกตามนี้ผมว่าทหารก็น่าจะรู้แต่แปลกใจอยู่ๆก็เอาชุดนี้แหละทั้งกะปีนี่เอามาเป็นซะพอมาเป็นเสร็จคนเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นแบบนี้และสุดท้ายก็มีการเลือกตั้งแค่หนึ่งปีเลือกตั้งเลือกป้ามันก็เลยตุ่มเป๊ะมันก็เลยทำให้ภาพของการเมืองก็เล็กแบบนี้ครับก็คือโดยสรุปที่ท่านพูดเนี่ยท่านบุตรที่พูดเนี่ยก็คือไม่เข้าใจในปัญหาไงใช่ไหมรัฐบาลท่านสุยศไม่เข้าใจในปัญหาว่าควรจะpriorityควรจะแก้อะไรบ้างปัญหาจริงๆคืออะไรไปแก้ในเรื่องกิ่งก้านสาขาไม่แก้ในเรื่องรากแก้ว